ส่งจิตส่งใจเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางฝั่งลาวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ภาพที่ปรากฏเป็นความเสียหายอย่างที่สุดเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดไหนจุดที่เกิดเหตุนะครับเกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของประเทศลาวถ้าเราไปดูจุดที่ตั้งของเหตุการณ์นะครับจุดดังกล่าวนั้นเป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้วโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยมันต้องสร้างเขื่อนนี่ตามแผนที่ประเทศลาวอยู่ด้านล่างครับแล้วสภาพที่เห็นอยู่คือสภาพสันเขื่อนที่มีปัญหาแล้วก็สภาพน้ำที่ล้นทะลักท่วมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางบริษัท PNPC ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนแล้วปรากฏภาพนี้ครับนี่คือภาพล่าสุดเมื่อช่วงกลางวันวันนี้เป็นสภาพบริเวณสันเขื่อนครับที่มีปัญหาครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่เป็นปัญหาเนี่ยกลายเป็นทานน้ำเชื่อมต่อกันนะครับเหมือนทางขาดแต่จริงๆมันคือสันเขื่อนที่ขาดครับแล้วดูสภาพนะครับน้ำทะลักหลากท้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่20นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้นะครับนั่นคือนาทีที่เขื่อนแตกแล้วหลังจากนั้นสภาพก็อย่างที่เห็นนี่ครับน้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในแขวงอัตตะปือในประเทศลาวนะครับแล้วจุดที่เขื่อนมีปัญหาเมื่อสักครู่นี้ลองมาดูภาพครับล่าสุดเราได้ข้อมูลรายละเอียดมาแล้วสภาพของเขื่อนจุดที่เป็นปัญหาเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือเขื่อนย่อยส่วนหนึ่งของโครงการเป็นเขื่อนดินย่อยกั้นช่องเขาส่วนดีด็อกขนาดนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับความกว้างของสันเขื่อนนะครับ8เมตรครับความกว้างนะครับ8เมตรแล้วความสูงนะครับ16เมตรค่ะท่านผู้ชมนึกภาพตามความสูงของสันเขื่อนดินเนี่ย16เมตรความกว้าง8เมตรรถวิ่งสวนกันได้ความสูง16เมตรนึกภาพกี่คนสูงเท่ากับตึกกี่ชั้นแล้วความยาวของสันเขื่อน770เมตรครับแล้วจุดที่เป็นปัญหาครับนี่อย่างที่เห็นนี่ครับน้ำเนี่ยทะลักเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับทะลักมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเขื่อนดินย่อยกั้นช่องเขาส่วนดีส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักที่ประเทศลาวนี่คือสภาพแบบจำลองที่เราทำขึ้นมาว่าไอ้จุดที่มันพังขึ้นมานี่มันเป็นยังไงแล้วทีนี้กลับไปดูสภาพความเสียหายครับพี่น้องประชาชนในประเทศลาวตอนนี้เรียกได้ว่าเผชิญกับพิบัติภัยขั้นร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งน้ำจำนวนกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับตามรายงานข่าวของสื่อลาวตอนนี้ตีข่าวใหญ่แล้วสำนักข่าวในตะวันตกก็ตีข่าวใหญ่เรื่องนี้ BBC จากที่อังกฤษเลยตีข่าวใหญ่เลยครับเรื่องนี้นะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับแล้วพี่น้องประชาชนมีทั้งเสียชีวิตและยังสูญหายอีกจำนวนมากเบื้องต้นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบครับส่วนใหญ่สภาพอย่างที่เห็นครับแล้วบางครัวเรือนเนี่ยหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาเท่านั้นยังไม่พออยู่บนหลังคาแล้วอีกส่วนหนึ่งอยู่บนจะเรียกว่าอยู่บนต้นไม้อ่ะนะครับเนี่ยอยากดูคลิปนี้นะครับคนเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังคากันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่บนยอดไม้อยู่บนกอไม้อีกฝั่งหนึ่งค่ะความหมายก็คือน้ำมันมาเร็วมากรับไม่ทันเลยแหละหนีไม่ทันนี่ทั้งเนนทั้งคารวาสครับก็มาร่วมชะตากรรมอยู่บนหลังคาเดียวกันนี่แหละโอ้นี่พี่น้องทางลาวครับคือตอนนี้ในโลกออนไลน์นำเสนอเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะตอนที่เราช่วยผู้ประสบภัยที่ถ้ำหลวงจิตอาสาจากพี่น้องทางลาวเนี่ยเดินทางเข้ามายื่นมือมาช่วยเหลือด้วยตอนนี้เริ่มมีการพูดกันว่าจะไปช่วยทางลาวได้ยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าดูในภาพนะครับจะมีคนที่อยู่บนต้นไม้อ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะสภาพนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าน้ำมาเร็วมากโน่นฮะนะครับเดี๋ยวแช่ไว้นิดนึงแล้วซูมเข้าไปนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยติดอยู่บนต้นไม้ครับนี่แล้วสภาพน้ำบางจุดอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเกือบจะมิดหลังคาเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นมาอยู่บนหลังคา
แล้วความเสียหายตอนนี้ครับมียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการแต่เบื้องต้นคาดว่ามีประชาชนสูญหายไปนับร้อยคนตอนนี้นะครับหมู่บ้านที่รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเซเปียนนะครับบ้านใหม่บ้านหินลาดบ้านสนองใต้บ้านท่าแสงจันทร์บ้านตะหมอยอดบ้านท่าหินใต้บ้านท่าบกบ้านท่าม่วงเมืองสนามไซแขวงอัตตปือสำนักข่าว ABC News ของลาวรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่เอาเรือไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วทหารลาวฮะก็ไปช่วยครับคือทางลาวนี่ก็ต้องอาศัยกองกำลังแบบนี้ค่ะมีทหารไว้ทำไมก็แบบนี้แหละครับนะครับนายกสำนักนายกของลาวได้ออกประกาศเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประกาศเป็นเขตพิบัติภัยในพื้นที่เมืองสนามชัยแขวงอัตตปือแล้วก็เร่งระดมกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสภาพล่าสุดครับในภาพที่พี่น้องประชาชนอยู่ชั่วคราวบริเวณที่สูงไปยังไงทีนี้ ABC Laos News ได้เปิดเผยภาพครับเป็นภาพพี่น้องชาวลาวที่อยู่กันตามเต็นท์เหมือนเป็นผู้อพยพเหมือนเป็นผู้อพยพในบ้านเกิดตัวเองจากภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะนะครับนี่ฮะอยู่กันแบบนี้ครับสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจฝั่งโน้นลาวไทยพี่น้องกันนะครับนี่อยู่อย่างกันอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วในสำนักข่าวของทางลาวโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ครับมีการเปิดเผยเป็นคลิปเสียงครับคลิปเสียงของผู้ที่ประสบภัยเขาพูดกันเลยว่าเขาเห็นคนตายด้วยแล้วคนเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงที่มีการเปิดเผยกันนะครับว่าเขาพูดยังไงคร่าวๆครับเปอร์เซ็นต์ผู้หลอดตีเมื่อไงเมื่อคืนนี้บ่หอด 1% ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์หลอดเมื่อคืนนี้ผู้หายเสียหายว่าเมย์กับเพื่อนเมย์ผู้ห้าก็เย็นเดียวนี่กับร้านกูนะกูจนสิตายขับเงินเสียมัดขับสิหาบ้านพวกเมย์กูเพื่อนหักงวยมืดบ่มันเป็นสร้างบ่หนามหันทางสมัครนาคเนี่ยเสียเพื่อนหันบ่เลือกหัน10ลังดอกบ่เลือกดอกเพื่อนหันรถจักกูไปมืดไปเลยจะไปใส่มาใส่บ่จักกูก็ได้แต่โทรศัพท์กับสายสากกับคําในเทียนกูเองเครื่องคล้องกับบ่มีหนุ่มเปียกจืดเปียกจืดเขากําลังเอามาให้เรียนนี่เขาก็บ่ได้กินตลาดนี่พุ่นนี่คือคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ของพี่น้องทางลาวนะครับเนื้อหาใจความสําคัญก็คือได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นมาแล้วก็เกิดการพัดพรากกันนะครับตามหากันไม่เจออย่างคลิปนี้ครับมีการพูดกันในคลิปด้วยนะครับว่าโอ้โหเนี่ยไอ้คนคุ้มโน้นไปไหนเห็นกันบ้างไหมนะครับไม่เห็นเลยสงสัยตายแล้วคือเป็นที่น่าหดหู่ใจมากนะครับถ้าเราฟังเสียงคลิปไปด้วยนะครับหลายๆคลิปที่จะได้ยินความรู้สึกชีวิตที่เผชิญกับภัยเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามันไม่มีกำแพงของประเทศอ่ะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติสัญชาติไหนเมื่อเกิดชะตากรรมแบบนี้ความเห็นอกเห็นใจเดี๋ยวลองฟังนะฮะแม่ยังอยู่ทั้งกบใหม่คนกำลังไปเต็มมาขึ้นดีพุ่นเก่ามึงพุ่นกลางช่อหยาบได้กำลังปัดได้พัดเปิดนี่ตั้งแต่งวยโลดงวยพวกใหม่พวกตอกบ่มีแป้นอดตัวนะมันโผล่มากมันโผล่เงื่อนประจุมเอาแบบนั้นโอ้ยแม่นเป็นเล่ามาฮานอยนาทางมานาทางก็แม่นหมดเฮ้ยจะไปป้าขอเสียงได้เขาว่าจะเลือกหรือจะรอดจะไปป้าจังไรพวกเสือดำเหมือนไปเห็นตายแล้วบ่เห็นบ่บ่เห็นโอ้ยตายแล้วครับบ่เห็นโอ้บ่ยินบ่ว่าแล้วก็ตายแล้วเขาแล้วเจาะกับบ่เห็นเขาสร้างควายทุกคนเนาะเนาะเอาถึงเนี่ยตัวเองอันนี้ไปเนี่ยไปเบี้ยไปจำบ่เห็นเข้าเข้าเว้ย
บอกไงนี่คือพิบัติภัยที่ยังดำเนินอยู่ณขณะนี้ณนาทีนี้ที่เรากำลังรายงานนะครับดร.ชัยนรงค์เศรษฐเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยสารคามนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลครับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยตั้งอยู่บนที่ราบสูงบริเวณแขวงอัตตะปืออยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ80กิโลเมตรเขื่อนแห่งนี้กำลังจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแต่ว่าโครงการเนี่ยยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างค่ะเขื่อนปิดช่องเขาที่เรียกว่าเซดเดิลแดมของโครงการแตกเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงต้องเร่งอพยพผู้คนจำนวนมากในเมืองสนามไซและตอนนี้ยังมีคนจำนวนมากตกค้างอยู่บนหลังคาผู้ที่ทำโครงการนี้นะครับก็คือบริษัทไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยจำกัดบริษัทนี้เป็นการร่วมทุนของบริษัทข้ามชาติชั้นนำ4แห่งครับประกอบไปด้วย SK Engineering and Construction จำกัดถือหุ้น126เกาหลี Western Power นะครับ125ค่ะแล้วก็มีบริษัทไทยเราก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนถือหุ้นอยู่125แล้วก็บริษัททางลาวถือหุ้น124ครับใช้เงินลงทุนโครงการนี้มูลค่า 22,000 ล้านครับค่ะเป็นสินเชื่อร่วมของสถาบันการเงินจากไทยเรา4แห่งธนาคารกรุงไทย Exim Bank ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารธนชาติเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยครับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจะทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำมันต้องมีสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำแล้วเอาพลังน้ำนั้นปล่อยมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ทีนี้ไอ้เขื่อนที่กำลังทำเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาล่าสุดครับบริษัทราชบุรีได้มีคำชี้แจงต่อทางตลาดหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับทำหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์วันนี้กรณีการทรุดตัวของเขื่อนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยแล้วก็อธิบายข้อมูลนะครับว่าโครงการนี้ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน125ข้อมูลตรงกับที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ตั้งของโครงการอยู่ที่แขวงจำปาสักแล้วก็อธิบายความว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเขื่อนดินย่อยกั้นช่องเขาส่วนดีขนาดสันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว770เมตรสูง16เมตรที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมการกั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเบียนเซน้ำน้อยเกิดการทรุดตัวส่งผลให้สันเขื่อนดินย่อยดังกล่าวเกิดรอยร้าวแล้วน้ำไหลออกไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วลงสู่ลำน้ำเซเปียนซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เขื่อนประมาณ5กิโลเมตรแล้วเหตุการณ์นี้คำชี้แจงบอกว่าเกิดจากพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าสู่พื้นที่กักเก็บของโครงการจึงเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วอธิบายว่าตอนนี้โครงการก้าวหน้าไป 90% สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนี้นะครับกำหนดจะเริ่มเดินเครื่องพาณิชย์ภายในปี62นี่เป็นคำชี้แจงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่นายกิจจาศรีพัฒนางกุระกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งค่ะซึ่งภาพที่เราจำลองมาให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือขนาดของสันเขื่อนตามที่มีการชี้แจงโดยทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีค่ะอันนี้คือแบบจำลองนะครับความสูง16เมตรคุณนุ่นค่ะเท่ากับตึกกี่ชั้นอ่ะ16เมตรอ่ะก็หลายคนลองจินตนาการเป็นตัวคนต่อกันขึ้นไปนะความกว้างของสันเขื่อนนะครับ8เมตรฮะค่ะเท่ากับรถเนี่ยวิ่งสวนกันเป็นรถถนนกี่เลนเนี่ยลองนึกภาพนะฮะแล้วความยาวของสันเขื่อนเนี่ยนะครับ770เมตรเกือบกิโลอ่ะแล้วถ้าเรากลับไปดูภาพสันเขื่อนที่เราเห็นแทบไม่เหลือเลยอ่ะค่ะไอจุดที่เป็นน้ำที่เราจำลองมาเนี่ยมันแทบจะเกือบทั้งหมดเลยครับคือมันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณสันติสุขบอกน้ำมันมาแรงไงใช่ไหมเหมือนซึนามิบกมันทะลักออกมาไงมันทะลักแล้วก็ท่วมไปเลยอ่ะเหมือนเราเอาน้ำไว้ในกะละมังเนี่ยแล้วคว่ำกะละมังแล้วเราจะวิ่งไปไหนทันล่ะถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ะ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวเราจะอัปเดตต่อไปนะครับ
ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง